รู้ซึ้งความจนหม่ำกินข้าวกับน้ำปลาเปิดบ้านอลังการช่วยคนลำบากขอเงินโปรดิวเซอร์ดูถูกหม่ำจกมกเปิดบ้านอลังการพื้นที่กว่า12ไร่ย่านบางม่วงให้กับน้องๆ อาจารย์พิธีกรแก๊งตลกชื่อดังลวงลึกสไตล์อาจารย์พาไปดูบ้านหรูหลังใหญ่เปิดให้น้องสนุกที่เจ้าตัวชื่นชอบขออภัยครับเปิดห้องสนุกที่เจ้าตัวชื่นชอบบอกว่ากีฬาที่ชอบก็คือสนุกวัยรุ่นเนี่ยไปเล่นไม่กลับบ้านเลยเมียต้องจูงลูกมาตามเล่นเสียทุกวันจนลูกแทบไม่ได้เข้าโรงเรียนเสียวันละหมื่นกว่าบาทเป็นปีๆตอนนี้มีโต๊ะสนุกอยู่ที่บ้านเอาไว้เตือนใจว่าการพนันอย่าไปเล่นเพราะว่าเล่นเสียทุกวันเลิกเล่นถึงมีตังค์ซื้อบ้านหลังแรกตอนอยู่กับพี่เทพแรกๆติดสนุกหนักเลยหม่ำยังควงมดภรรยาสุดเลิฟมานั่งเล่าสมัยตอนลำบากเมียท้องอ่อนๆกินข้าวกับน้ำปลาไม่มีเงินซื้อกับข้าวตอนนั้นยังไม่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพพอเข้ามาเป็นตลกมีเงินเคยเอาเงินเอาทองมากองเพราะว่าเราไม่เคยเห็นไม่เคยมีกับเมียมันเลยเกิดคำว่ารักเลยคำว่าผัวเมียคู่ชีวิตคู่รักมันเหนือกว่านั้นไปแล้วพร้อมเผยชีวิตรักพบรักกันครั้งแรกในวงน้ำเต้าปูปลาเอาละครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟังอยากจะชมแบบเต็มอรรถรสก็ผมจะทิ้งลิงก์ของรายการอาจารย์นะครับที่ได้ไปสัมภาษณ์คุณหม่ำไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมไปตามดูกันเอาเองนะจะได้เต็มแบบเต็มอรรถรสเลยเนาะวันนี้ผมนักข่าวอินดี้ก็ขอรายงานไว้เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ